ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับพลังเกษตรจนกรุ๊ปนะครับเมื่อนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกับมีวิดีโอนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องรับชมกันนะครับแต่ว่าก่อนต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นวิดีโอเก่าแล้วก็เป็นวิดีโอที่เป็นของบริษัทอิซึกินะครับต้องขออนุญาตนะครับเพราะนี่จะของคลิปพร้อมนะครับเนื่องจากว่านะครับพ่อพี่น้องผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ทําความรู้จักกับรถไถอิซึกิแบบลึกๆได้เข้าใจว่ารถไถอิซึกิมีความเป็นมาที่บอกว่ามีความเป็นมาจากประเทศญี่ปุ่นนี่90กว่าปีเกือบ100ปีแล้วตอนนี้นะมีความเป็นมาจังใดนะครับเติบโตมาแบบใดนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องบางท่านก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับแฟนรถไถนะครับพันแท้นะครับอิซึกินะครับญี่ปุ่นแท้ตัวนี้นะครับกับใส่ทนใส่นั่นนะครับหลายท่านใส่แล้วก็ติดใจนะครับสำหรับท่านที่ยังบ่รู้นะครับหลายท่านที่ยังบ่รู้ถึงประวัติบ่รู้ถึงเรื่องของมาจากไสไผเป็นผู้ผลิตหรือว่ามีโรงงานอยู่ไสแนงสินะครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับกะจะพาไปเบิ่งวิดีโอสั้นๆนะครับเป็นการทบทวนกันแล้วกันนะครับว่ารถไถอิซึกินะครับเป็นไผมาจากไสและกะมาในเมืองไทยนี่ได้จังใดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยนะครับผมก็จะพาไปเบิ่งวิดีโอนะครับของทางอิซึกินี่นะครับต้องขออนุญาตจะของคลิปอีกเที่ยวนึงนะครับพ่อแม่พี่น้องไปรับชมพร้อมกันครับเคยสงสัยไหมครับทำไมเกษตรกรชาวญี่ปุ่นถึงได้ทำนาได้ผลผลิตดีมีความสุขทำไร่ก็ได้ดอกผลงามมีรอยยิ้มกันทั่วหน้าเคล็ดลับอยู่ที่ความมุ่งมั่นขยันขันแข็งและที่สำคัญเครื่องจักรกลที่เขาใช้ครับเครื่องจักรกลที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆผ่านการผลิตคิดค้นมาอย่างดีนี่คืออิเซกิผู้นำเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นบทพิสูจน์ความยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมอิเซกิคือผู้ที่คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นมากว่า87ปีและที่สำคัญอิเซกิเป็นผู้จดสิทธิบัตรนวัตกรรมการเกษตรสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันถึง11ปีและได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมถึง18ครั้งย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2442มิสเตอร์คุนิซาบุโรอิเซกิได้ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวเกษตรกรประเทศญี่ปุ่นเขาได้ซึมซับเอาจิตวิญญาณของงานเกษตรกรรมแล้วแปลเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรมากมายโดยมิสเตอร์อิเซกิได้ก่อตั้งบริษัทอิเซกิฟาร์มอิมพลิเมนต์เทรดดิ้งคอมพานีขึ้นในปีพุทธศักราช2469ด้วยปรัชญาที่ว่าเราจะผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรจากความต้องการของเกษตรกรโดยเกษตรกรตัวจริงด้วยการวิจัยและพัฒนาให้ได้คุณภาพและเทคโนโลยีที่ดีกว่าในราคาที่สมเหตุสมผลนับจากนั้นงานเกษตรกรรมก็ได้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงอิเซกิเติบโตอย่างมั่นคงอย่างรากลึกครองใจเกษตรกรตลอดมาในปีพุทธศักราช2479ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอิเซกิแอนด์คอมพานีลิมิเต็ดผลิตเครื่องสีข้าวและเครื่องฟอกข้าวในปีพุทธศักราช2504ได้นำบริษัทอิเซกิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวปีพุทธศักราช2510เริ่มผลิตรถปักดำเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและมัดข้าวและรถแทรกเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจรปีพุทธศักราช2514ได้ขยายกิจการไปในแถบยุโรปด้วยการก่อตั้งบริษัท NV Iseki Europe SA ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมปีพุทธศักราช2546ได้ขยายกิจการไปในทวีปเอเชียด้วยการก่อตั้งบริษัท Iseki Changzhou Manufacturing จำกัดในเมืองเจียงซูประเทศจีนปีพุทธศักราช2554ก่อตั้งบริษัทตงฟงอิเซกิอะกรีคัลเจอรัลแมชชีเนอรีหูเป่ยจำกัดในเมืองหูเป่ยประเทศจีนตลอดระยะเวลา87ปีที่ผ่านมาอิเซกิยังคงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเครื่องจักรกลเพื่อการ
ผลิตที่ดีกว่าให้ความสะดวกสบายมากกว่าวัตกรรมที่พลิกความหมายของงานการเกษตรเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากหัวใจของเกษตรกรและนี่คืออิเซกิเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรที่เป็นเพื่อนคู่ใจของเกษตรกร